فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีวอยซ์ชานแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับตรงกับวันพฤหัสที่6ตุลาคม2559ต้องขอชูโกต่อแล้วซุบฮานะฮูตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางวอยซ์ชานแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำนะครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาที1ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้และเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันนะครับมานั่งร่วมพูดคุยและก็ให้ความรู้กับเรานะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ท่านได้ให้เกียรติมานั่งร่วมพูดคุยและความรู้กับเราในรายการสลามยามเช้าทางวอยซ์ชานแนลแห่งนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซะอีดในช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซะอีดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเช้านี้ฮะก็เป็นอีกเช้านึงอาจารย์ครับที่ ความชุ่มฉ่ำจากสายฝนที่เราได้ทรงประทานนะฮะก็หลายคนคงจะมีโอกาสในการที่จะได้ชูโกต่อแล้วซุบฮานุตะอาลาด้วยได้มีโอกาสในการที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการเดินทางด้วยเตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยในช่วงนี้นะครับฝนก็ตกพรำๆนะครับในเมื่อฝนตกพรำๆในช่วงนี้นะครับชาวกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับต้องขอดุอาครับอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันอันนี้พี่น้องอาจจะได้แล้วแหละแต่เตือนไปยังคนที่ยังไม่ได้นะขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นอุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์จะขอเป็นภาษาไทยขอเป็นภาษาอาหรับได้เลยอังกฤษก็ได้ภาษาเขมรภาษาอินโดภาษามาเลย์ได้หมดเลยนะครับตรงนี้อัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนที่ยังประโยชน์นะชำระร่างต่างๆชำระมลภาวะอะไรต่างๆให้ประโยชน์แก่พวกเรานะครับขอดุอาแบบนี้นะครับครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าอย่างบางทีเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยอาจารย์ครับหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบรรดาคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะขอดุอามีดุอาเฉพาะไหมครับทุกอย่างที่เป็นความไม่ดีนะทุกอย่างที่เป็นความไม่ดีนะขอเบื้องต้นก่อนเลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนครับเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คำว่าเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวเราอย่างเดียวนะเราเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราต้นไม้ของเราทรัพย์สินของเราลูกหลานของเรารองเท้าของเราอะไรต่างๆของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของใครเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นถ้าจะขออะไรก็ขอทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีเช่นไม่ได้เกิดกับเราแต่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราครับนะที่ซีเรียที่อะไรล่ะปาเลสไตน์ที่โรฮิงญาที่ไหนก็ตามขอได้หมดเลยแล้วก็ไอ้การขอเนี่ยคือการคือลักษณะของการแสดงตนเข้าสู่การยอมจำนนกับอัลลอฮ์ครับยอมกับอัลลอฮ์จึงต้องวอนขอต่อพระองค์มันเป็นสภาพที่อัลลอฮ์รักมากใครไม่ขอดุอาอัลลอฮ์เกลียดส่วนคนขอดุอาอัลลอฮ์ทรงรักนะครับเดี๋ยวแล้วครับเช้าวันนี้จันครับผมมีพฤติกรรมอยู่2พฤติกรรมของมนุษย์ครับและผมเชื่อว่ามันก็เกิดขึ้นบ่อยกับสังคมของบ้านเราเอาสังคมไทยเราเนี่ยนะครับและเดี๋ยวเราก็จะนำเรื่องหลักการอิสลามเนี่ยไปจับกับพฤติกรรมนะฮะความประพฤติที่มันเกิดขึ้นและณวันเนี่ยอาจารย์พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเหมือนกับเป็นพฤติกรรมดิบๆในตัวมนุษย์เราเนี่ยอาจารย์ผมยกตัวอย่างเหตุการณ์แรกก่อนอาจารย์ครับนิดนึงก่อนจะยกตัวอย่างนะ
ถ้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะให้คุณฮาชิมเนี่ยบอกเบอร์โทรศัพท์ให้แก่พี่น้องของคุณฮาชิมเองเลยนะเพราะว่ามีพี่น้องบางคนเนี่ยช่วงผมขับรถอาจารย์น่าจะพูดประเด็นนี้นะพอขับไปถึงอะไรนะถึงที่ตำนานเอาลืมไปแล้วนะผมว่าถ้าจะโทรแล้วก็ฝากคุณฮาชิมเลยนะเพราะว่าโดยตรงเลยดีมากบางทีเขาไปได้คลิปไหนมาก็เดี๋ยวโทรหากันแล้วก็ดูดิไอดีไลน์เป็นยังไงยังไงก็ติดต่อกันเพราะว่าพี่น้องเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมนะครับลำพังผมคุณฮาชิมบางทีมันก็มองเฉพาะแค่ที่ได้พบแต่หลายๆความคิดมันดีกว่าหลายๆตานะหลายๆหูที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับเราก็บอกกับคุณฮาชิมควรจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าโอ้ดูแล้วมันสะเทือนใจดูแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมมากๆเลยนะครับพี่น้องมันจะได้ให้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่มาจากพี่น้องต่างๆทั้งหมดเลยนะครับอ้าวตอนนี้คุณฮาชิมช่วยบอกนิดนึงเบอร์โทรช้าๆนะครับได้ครับเพื่อว่าพี่น้องจะได้จดแล้วก็พี่น้องไม่ต้องโทรหาผมนะพอดีผมประชุมอยู่แต่วันเดียวแต่พอเลือกประชุมเอ๊ะมันเรื่องอะไรนะลืมไปแล้วนะครับโทรหาคุณฮาชิมเลยจะได้ว่าโอเคเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันจะได้เป็นสิ่งหนึ่งที่มาจากความหลากหลายของพี่น้องที่อยากจะรู้ถึงความเป็นจริงว่าอิสลามสอนเราอย่างไรนะครับได้ครับช่วยบอกเลยนะครับ081นะครับ408 081408 7450ครับ7450อีกสักทีผมครับ081ครับ408ครับ7450ครับโอเคนะครับก็มีอะไรก็โทรเพราะว่าคุณอาชิมเนี่ยสลามยามเช้าทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับ5วันเนี่ยพี่น้องมีประเด็นอะไรเชิญเลยเพราะว่ามันเป็นรายการที่พี่น้องจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมนะครับจะได้เกิดประโยชน์นะครับครับตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรมันมีอยู่2พฤติกรรมอาจารย์ครับผมเลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วไอ้พฤติกรรมดิบๆของมนุษย์เราที่มันอยู่ภายในเนี่ยนั่นแหละการอิสลามพูดถึงพฤติกรรมแบบนี้ลักษณะแบบนี้ที่บางครั้งเวลามันมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยอิสลามเราเนี่ยมีวิธีการอะไรยังไงอย่างเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะฮะเอาว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอาจารย์เมื่อวานตอนเช้าผมก็ได้มีโอกาสเกริ่นไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะฮะติดไฟแดงตรวจติดไฟแดงเนี่ยแล้วเวลาไฟให้ไปได้เนี่ยคันนึงเนี่ยอาจารย์เป็นพี่น้องขับแล้วก็ซ้อนกันมาส่วนอีกคันนึงเนี่ยเขาปาดหน้ามาโอ้พอปาดหน้าคันนี้มาเสร็จปุ๊บก็คงจะมีวาทะเข้าหากันพอหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คันที่มาคนเดียวเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยพอไล่ขับไปทันแล้วเนี่ยก็ไปถีบเขาโอ้นะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าก็เพราะว่ามาว่าเขาแต่ตัวเองอะทำผิดนะฮะแต่ตัวเองแทนที่จะรับฟังว่าเราผิดนะหรือว่าเขาว่าเราจริงหรือเปล่าที่เราขับรถด้วยมารยาทไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเพราะครั้งนึงเนี่ยอาจารย์ผมเคยเห็นคลิปอยู่คลิปนึงที่มอเตอร์ไซค์จะวิ่งขึ้นบนฟุตบาทนะฮะแล้วเขาก็ถามอ้าวพี่ทำไมมาขับบนนี้แต่วันนี้เป็นทางเดินอะไรเงี้ยนะฮะมอเตอร์ไซค์แทนที่จะมองว่าตัวเองผิดกฎจราจรผิดระเบียบอย่างเงี้ยนะผิดกฎหมายเนี่ยกลับไม่มองกลับบอกว่าอ้าวบอกเตือนผมทำไมอ่ะคุณเป็นใครมาเตือนผมและคันอื่นๆทำไมคุณไม่บอกเขาล่ะโดยที่ไม่ได้มองตัวเองไม่มีการสำรวจตัวเองอันนี้คือพฤติกรรมหนึ่งที่ผมนำมาเรียนก่อนส่วนอีกพฤติกรรมหนึ่งอาจารย์ครับเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยให้ความสำคัญความสนใจเป็นอย่างมากอาจารย์มันเป็นภาพที่ผู้ใหญ่นะครับทำร้ายเด็กอายุ7ขวบคือลูกเขาเนี่ยอาจารย์ลูกเขาเนี่ยอายุ5ขวบแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนบ้านนะครับอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรย่านคณะยาวอาจารย์ก็เล่นด้วยกันเด็กเล่นด้วยกันทีนี้การเล่นด้วยกันเด็กบางทีก็อาจจะเด็กเขาก็จะมีแย่กันบ้างแกล้งกันบ้างนะอันนี้ลูกเขาเองเนี่ยเขาร้องนะครับไอ้คนเป็นพ่อเนี่ยไม่ฟังอิราค่าอิโรมอาจารย์วิ่งลงมาจากข้างบนเลยวิ่งเดินวิ่งรอเสร็จมาถีบเด็กไม่จะบอกว่ากระทืบเนี่ยก็น่าจะได้อาจารย์ซึ่งภาพเห็นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุ40กว่าแล้วแล้วทำเด็กอายุ7ขวบผมเชื่อว่าทุกคนรักลูกเหมือนกันตัวเขาเองยังรักลูกเลยแต่ในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยกำลังวางชามากกว่าเด็กเนี่ยขนาดเด็กล้มลงไปแล้วนะฮะยังซ้ำเด็กวิ่งจะไปให้คนช่วยก็ยังไล่อีกไล่ซ้ำอีกแล้วก็อุ้มลูกตัวเองไปแล้วก็เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดคนนี้บอกรู้สึกผิดนะเสียใจนะที่ผมได้กระทำลงไปเพราะผมรักลูกผมใช่เขาอ้างนี้แล้วก็พาลูกเนี่ยคืออยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วดิตอนนี้ญาติของฝ่ายที่โดนทำร้ายเนี่ยก็จะเอาเรื่องละนะครับแต่ดีตรงที่ว่าพ่อเด็กที่โดนทำร้ายเนี่ย
โดนคนเนี่ยบอกว่าห้ามไว้อย่าไปขึ้นไปปะทะคารมเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาไปแจ้งความดีกว่าเขาก็เลยไปแจ้งความปรากฏว่าตัวเองมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้อาจารย์ครับจะรู้สึกสำนึกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะแต่มีบอกว่าจะแจ้งความกลับเด็กอายุ7ขวบข้อหาที่มาทำร้ายลูกเขาอายุ5ขวบพฤติกรรมแบบนี้อาจารย์พอเห็นแล้วพอดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเราตอนนี้ก็กำลังมองว่ามันเกิดพฤติกรรมแบบนี้กับผู้ใหญ่อายุขนาดนี้กับเด็กเพียงแค่7ขวบเนี่ยอาจารย์สอบเป็นมุมมองครับพี่น้องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเคยคุยกันในเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบได้ไหมอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยพี่น้องอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มาจากชัยฏอนโดยตรงครับโดยเฉพาะในภาวะที่เราโมโหโมโหถึงขั้นสมมติว่า 100% เนี่ยนะโมโหไปถึงขั้น80 85ลิมิตตรงนั้นแล้วปั๊บเนี่ยไอ้โมโหสุดๆเนี่ยชัยฏอนมันชอบที่จะเข้ามาในช่วงนั้นเอาเลยยอมไม่ได้ลูกเรารักลูกเปล่าคือมันจะมีเสียงกระซิบแบบเนี้ยมาแล้วในที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์ตรงนี้แหละที่ภาษาอาหรับเรียกว่าก็แบบท่านนบีสอนลาตักดบลาตักดบลาตักดบอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธนะครับแล้วท่านก็พูดวนไปเวียนมาเนี่ยว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอารมณ์โชวูบตรงเนี้ยไม่สามารถควบคุมได้นะแม้กระทั่งตัวเองก็ทำร้ายได้คนที่ฆ่าตัวตายนะอารมณ์โชวูบนะครับบางทีเนี่ยโศกเศร้าเสียใจผิดหวังกับอะไรก็ตามแต่ก็ยังจมปากอยู่ตรงนั้นนะอิสลามสอนยังไงแหละพี่น้องไอ้เรื่องที่มันโศกเศร้าเสียใจอย่าไปคิดวนเวียนอยู่ตรงนั้นถ้าคิดวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทางออกของมันก็คือทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็ฆ่าตัวเองหรือไม่ก็ระบายอารมณ์กับคนอื่นหรือไม่ก็ทำร้ายคนอื่นนะครับแต่หลักการอิสลามสอนว่าอย่าไปนึกเรื่องนั้นเรื่องนั้นพักไว้ก่อนโอ้ยมันโศกเศร้าเสียใจใช่ไหมคิดถึงแล้วมันยิ่งเครียดคิดถึงแล้วมันยิ่งอะไรล่ะยิ่งทุกข์ใจอย่างมากเลยนะหยุดความทุกข์ตรงนั้นเอาไว้ก่อนไปคิดถึงมันแล้วมีความทุกข์ไหนคิดทำไมหลักการอิสลามจึงบอกว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือที่ทำให้ใจมันสงบเพราะนั้นภาวะตรงนั้นเนี่ยเราพยายามนะในปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องลองพิมพ์คำว่าอารมณ์ชั่ววูบลงไปใน YouTube เดี๋ยวเขาจะมีคลิปอะไรต่างๆที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็กเนี่ยผมไปดูแล้วมีบางคลิปเนี่ยนะจับเด็กนะครับใส่เข้าไปในอะไรนะในถังเนี่ยคือเครื่องซักผ้าแล้วก็ดึงออกมาไอ้ต้องดึงอะดึงแขนเดียวแล้วโยนไปเอาอีกคนนึงคือพี่กับน้องเนี่ยเขาเล่นกันไอ้คนพี่ก็ปีนเข้าไปในเครื่องซักผ้าเด็กยังเล็กอยู่เลยนะครับอายุสัก 4-5 ขวบอะไรเนี่ยไปซ่อนแอบกันในเครื่องซักผ้าไอ้น้องก็หาไม่เจอไอ้น้องร้องเอาพี่ก็จ๊ะเอ๋ขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเอาไอ้ตัวน้องหลงเข้าไปในเครื่องซักผ้าบ้างพอเห็นภาคปั๊บเนี่ยแม่โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นเนี่ยไปเล่นตัวอื่นไม่ได้หรือไงเลยต้องมาเล่นในเครื่องซักผ้าเนี่ยมันพังไปเป็นไงทำยังไงอ่ะเท่านั้นแหละพ่อแท้ๆจับลูกแล้วเอาหัวทิ่มลงไปเลยหัวทิ่มลงไปลูกก็ร้องก็หยิบออกมาอยากจะเข้าไปอยู่ที่ไหนหยิบน้องบ้างทุ่มลงไปในเครื่องซักผ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับพ่อเนี่ยกำลังจับผ้าเนี่ยยัดเข้าไปในเครื่องซักผ้าดีนะไม่เปิดเนี่ยถ้าเปิดเนี่ยตายแง่มันอะไรมันหมุนนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เราเห็นแล้วมาจากอารมณ์ชั่ววูบนะครับพี่น้องไออารมณ์ชั่ววูบตรงนี้แหละหลักการอิสลามสอนว่าต้องนิ่งซะก่อนเราพูดกันหลายครั้งว่านิ่งซะก่อนแล้วภาวะผู้ใหญ่เนี่ยกับเด็กเล่นแล้วก็ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติทีนี้เราก็จำเอาไว้นะพี่น้องพอเห็นได้รับทราบข่าวตรงนี้แล้วได้เห็นภาพตรงนี้อะไรต่างๆแล้วนี่นะพี่น้องคงจะต้องบอกกับพี่น้องแล้วแหละนะครับว่าดูเขาแล้วก็อย่าเอามาเป็นแบบอย่างดูเขาแล้วก็อย่าเอามาทำต้องดูเขาแล้วก็นาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากเรื่องนี้นะดูอาบทนี้นะพยายามขอด้วยนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากเหตุการณ์ร้ายๆตรงนี้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ชั่ววูบมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่พอเวลาเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บพี่น้องเอาตัวเองออกจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนรีบไปให้ไกลแล้วก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องอื่น
ลูกร้องใช่ไหมอุ้มลูกออกเลยแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปกินไอติมแล้วก็ไอติมมันบาดเจ็บอะไรเดี๋ยวเราจะหาทางรักษาคิดเรื่องอื่นๆถ้าไปคิดเรื่องที่จะเอาคืนจากคนที่ทำร้ายตรงนั้นแหละมันจะต่อยอดยิ่งรุนแรงขึ้นยิ่งรุนแรงขึ้นเขาเรียกว่าลิมิตแห่งความโมโหนะครับมันจะต่อยอดขึ้นต่อยอดขึ้นต่อยอดขึ้นและในที่สุดเราจะไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าลืมนะพี่น้องอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเราทำร้ายตัวเองก็มีคนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ชั่ววูบทั้งนั้นคนบางทีโมโหแล้วเอาปืนออกมาปั๊บมายิงคนที่อะไรนะคู่กรณีตายก็อารมณ์ชั่ววูบทั้งนั้นเลยเพราะนั้นอารมณ์ชั่ววูบเป็นสิ่งที่ถือว่าหายนะแก่ชีวิตถ้าหากว่าไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับครับใช่ครับตอนนี้พูดถึงว่าในหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดความกดดันเนี่ยอาจารย์อย่างเรื่องเนี้ยมันอาจจะมีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยอะไรแวดล้อมหลายอย่างนะมันเป็นสิ่งที่มากดดันมาบีบคั้นความรู้สึกเราอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมีหลายเรื่องมารุมเร้าเราอยู่นะฮะแล้วพอมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นในลักษณะแบบเนี้ยตัวเองกำลังเครียดๆอยู่เนี่ยมันก็เฮ้ยมันก็เลยปึ๊บเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ถ้าเป็นแบบนี้นะอย่าปล่อยให้ความเครียด มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยนานเกินไปครับเครียดเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคกำจัดก่อนได้ไหมอย่าไปคิดอัลฮัมดุลิลละห์เราทำสุดความสามารถแล้วมอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเข้ามาแก้ไขครับถ้ายังหาทางออกไม่ได้ก็อย่าไปนึกเรื่องนั้นนะทำในสิ่งที่เป็นความดีทำใจให้สงบรู้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะใครช่วยเราได้อัลลอฮ์ในเมื่อรู้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราได้แล้วเนี่ยเอ้ายังไม่เจอทางออกใช่ไหมหันมาทำดีซะก่อนหันมาละหมาดสักสองรอกอัตยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ต้องการทางออกหันมานั่งอ่านกุรอานสักยุสหนึ่งยาอัลลอฮ์พอทำดีแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์พอทำดีปั๊บยาอัลลอฮ์สิ่งที่ข้าพระองค์ทำเนี่ยถ้าพระองค์ทรงพึงพอพระทัยแล้วก็ขอได้โปรดช่วยเหลือให้มีทางออกด้วยเถิดเราต้องหันมาแบบนี้ทำใจให้สงบอย่างนี้ยังไม่เจอทางออกก็ยังไปนึกมันยิ่งนึกแล้วมันทำไมอ่ะเครียดพอเครียดแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะทีนี้ละมาแหละเรื่องนั้นก็มาเรื่องนี้ก็มาเหมือนกับตัวเราสังเกตไหมพออายุเลข5ไปแล้วเนี่ยหรือบางคนเลข4 45 50แล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอถ้าปล่อยให้มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมาหมดเลยสังเกตนะมันจะมาหมดเลยร่างกายของเรานี่แหละมันจะมาหมดเลยโรคนั้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นอย่าปล่อยให้ความเครียดมันทำลายตัวเราเครียดเรื่องอะไรก็ตามแต่พยายามปลดเปลื้องตัวเองเดี๋ยวก็จะไปเครียดอีกเรื่องหนึ่งปลดเปลื้องตัวเองถ้าเรื่องนี้ปล่อยให้เครียดเรื่องนั้นก็เครียดเรื่องนี้ก็เครียดสักสามสี่เรื่องเท่านั้นแหละพอเวลาตรงนั้นมีความเครียดอันใหม่เกิดขึ้นเราจะไม่สามารถแบกรับได้เพราะนั้นเราไม่สามารถแบกรับได้นี่แหละอันตรายอย่างยิ่งกำจัดมันออกไปซะนะครับแล้ววิธีการในหลักการอิสลามก็สอนเอาไว้ท่านนบีเองเนี่ยหรอในภาวะสงครามเนี่ยเครียดขนาดไหนอ่ะยิ่งกว่าเราเยอะอยู่ในเวลาที่เป็นตายเท่ากันอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ยิ่งกว่าเราเยอะผมเคยอยู่ในภาวะที่เป็นตายเท่ากันนะพี่น้องอัลลอฮ์ที่สุดเลยที่แรกสาเข็ดเลยนะขึ้นเครื่องบินจะไปลงภูเก็ตฮะนี่นายกมาแอร์เนี่ยรู้ขึ้นโทรศัพท์คุยกันแกบอกเดี๋ยวส่งรถมารับเลยรถมารับก็ตั้ง5ชั่วโมงแล้วไอ้จะขึ้นเครื่องบินก็แม้รู้สึกเสียวเหลือเกินขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะมันไปโดนพายุอ่ะช่วงนั้นน่ะอะไรนะมรสุมมันเข้าที่ภูเก็ตเครื่องลงไม่ได้วินวนอยู่เหนือเมฆนะตัดสินใจเอาเครื่องลงเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในเมฆมันมืดพับมันสั่นอ่ะปุ๊บๆแล้วเครื่องมันดังโอ้โหทำยังไงประมาณสัก5นาทีเนี่ยโอ้โหเป็นตายเท่ากันพี่น้องสุดๆอยู่ในภาวะที่เป็นตายเท่ากันพูดนี่น้ำตาจะไหลนะตอนนั้นนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มาหมดเลยเพราะอะไรล่ะตอนนั้นเราอยู่กับตรงนี้ไงมันจึงมานึกถึงคนอื่นเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรจนกระทั่งเครื่องน่ะมันลงที่ภูเก็ตไม่ได้ก็ต้องมาลงที่กระบี่ว่าจำเป็นจะต้องเอาเครื่องไปลงที่กระบี่ไปอยู่ที่กระบี่ตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะนั่งนะเราเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ขึ้นแล้วนะบอกว่านายกส่งรถมารับก่อนแล้วกันไอ้ต้องจะออกปั๊บเนี่ยมันออกไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าพี่ถ้าออกแล้วเนี่ยจุ้งแล้วนะคนอื่นออกอีกเครื่องก็ขึ้นไม่ได้อีกก็ต้องทำเรื่องทำอะไรต่ออะไรรายงานเพราะว่าอย่าลืมนะจำนวนขึ้นไปเท่าไหร่ลงตรงเท่านั้นนะไปหายกลางทางไม่ได้หายกลางทางเนี่ยไม่ได้ก็โอเคยอมเขานั่นเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ในภาวะเป็นตายเท่ากันเนี่ยนะอย่างท่านนบีเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามเครียดไหมล่ะ
เครียดแต่ท่านนบีสลายความเครียดตรงนั้นยังไงท่านทำใจให้สงบโดยการละหมาดนะครับตรงนี้บอกหลายครั้งละมาหาบิลานบิลานเข้าไปในเต็นท์ไปจัดที่จัดทางให้เราได้ละหมาดพักผ่อนด้วยการละหมาดนะท่านนบีทำอย่างนี้อ่านกุรอานเราต้องหาจุดที่จะทำให้ความสงบเกิดขึ้นกับหัวใจให้ได้อย่าปล่อยให้อารมณ์ฟุ้งซ่านความเครียดอยู่กับเรานานนะพี่น้องเป็นหลายโรคนะความเครียดลงไปเปิดดูแล้วกันนะครับครับใช่ครับงั้นแสดงว่าในลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับคนที่เหมือนกับความเครียดสะสมอย่างบางทีเนี่ยอาจารย์ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยเรื่องของเงินทองเนี่ยมันก็หาทางออกด้วยกับที่วิธีที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจารย์เวลาเครียดเนี่ยพอนึกถึงอ้าวเดี๋ยวค่าน้ำมาละอ้าวค่าไฟก็เร่งมา2เดือนละอ้าวเดี๋ยวลูกปิดเทอมเดี๋ยวต้องมีเรื่องนี้อีกละมันก็เลยยิ่งเหมือนกับส่วนมากคนก็จะเครียดอยู่กับเรื่องอย่างนี้อาจารย์วิธีก็คืออย่างที่อาจารย์ได้เรียนอันนี้อย่างเงี้ยเครียดแบบเนี้ยค่าน้ำมาแล้วโอ้เดี๋ยวค่าไฟมาแล้วเราคิดไหมว่าไอ้ความเครียดตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเอาก็จัดทีละอย่างสิอย่าล้อช่วยข้าพระองค์ให้ได้ปลดเปลื้องเรื่องค่าไฟก่อนอย่าล้ออย่าล้อขอแล้วก็ขอยืมคนนั้นขอยืมคนนี้หรืออาจารย์เอาโอเคหมดพบทางออกละเอาได้เลยเรื่องนึงอัลฮัมดุลิลลาห์ระหว่างแก้ไขปัญหาเนี่ยพี่น้องเคยทำดีเพื่ออัลลอฮ์บ้างไหมพี่น้องเวลาเครียดปั๊บคิดแต่เรื่องนั้นแหละแต่ไม่ยอมคิดถึงผู้ที่จะปลดเปลื้องปัญหาตรงนั้นออกไปได้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกว่าเดินทางไปเนี่ยเชือกผูกรองเท้าขาดเนี่ยยังต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยไอเราเนี่ยเอาอัลลอฮ์ไว้สุดท้ายเลยพอป่วยยกตัวอย่างนะป่วยปั๊บโอ้โหไอ้นูนก็รักษาไม่ได้ไอ้นี่ก็โอ้โหแย่ประตูสุดท้ายเลยยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยสังเกตไหมก่อนหน้านั้นโรงพยาบาล นี่ดีเอาหมอนู่นดีหมอบ้านนี่ดีนะหมอกายภาพบำบัดอันนี้ดีหมดแล้วก็ไปหามาทั่วแล้วพอหมดแล้วไปไหนไม่ไหวแล้วหายไม่หายแล้วทีนี้ยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยมันต้องคิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจุดเริ่มต้นซัดมาติลอูลาก็คือเริ่มต้นวินาทีที่เกิดเรื่องไม่ดีกับชีวิตเราวินาทีแรกนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์สาเหตุที่เราไปนึกถึงสิ่งอื่นเนี่ยเราก็โดนลงโทษเอาอัลลอฮ์ไว้สุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องมันเกิดความเครียดนะครับเรายังไม่ได้คุยในประเด็นที่ผู้ใหญ่ระบายอารมณ์กับเด็กเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เองจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจอย่างมากเลยแต่สำหรับวิธีที่จะยับยั้งชั่งใจให้มากที่สุดคือคนมีศาสนาคือคนที่มีคุณธรรม อย่างตอนแรกที่บอกขับรถปาดกันเนี่ยพี่น้องผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยถ้าเกิดเข้าปาดเราปั๊บเนี่ยหยุดตรงนั้นเลยแล้วก็ชะลอรถนะซิกรุลลอแล้วก็โอ้เขาคงอารมณ์ร้อนนี่ดีนะมาทำกับเรานี่ไปทำกับคนอื่นเนี่ยโดนยิงไปแล้วคิดอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เข้าปั๊มไปก่อนเลยพี่น้องถ้าไปตอแยกับคนเหล่านี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยลดตัวเองเนี่ยไปทะเลาะกับคนที่ไร้อีมานไปทะเลาะกับคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยลดทำไมพอคิดถึงจุดเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เอากินนมสักกล่องหนึ่งก่อนกินอะไรน้ำสักขวดหนึ่งก่อนนะครับอย่าไปทะเลาะกับคนเหล่านี้พยายามดึงตัวเองเนี่ยออกจากไปเอาชนะเขาได้อะไรเขาปาดแล้วเราปาดกลับใช่ไหมได้อะไรพี่น้องฮะได้การเชียร์ของชัยตอนบอกเองชนะแล้วดีแล้วเดี๋ยวสิอะไรจะตามมาถ้าเกิดคนนั้นเขาเป็นคนที่ไร้คุณธรรมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวยิงกันเดี๋ยวก็ปาดกันพอปาดกันแล้วปั๊บเนี่ยโอเคอารมณ์มันดับลงแล้วเนี่ยกว่าจะรอไอ้ประกันมาเคลียร์เนี่ยกี่ชั่วโมงคิดให้มากๆนะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาปาดเราเขาทำไม่ดีอะไรกับเราก็หยุดแล้วก็ปล่อยเขาไปให้พูดกันว่านี่ดีนะมาทำกับเราถ้าไปทำกับคนอื่นนี่โดนยิงแล้วเดี๋ยวไม่ช้าคงโดนยิงทำกับคนอื่นเนี่ยนะครับก็เข้าปั๊มซะพยายามดับอารมณ์ให้มันเย็นลงนะครับครับจะครับพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่บนท้องถนนเนี่ยตอนนี้นะฮะมันเกิดขึ้นบ่อยด้วยอย่างบางทีเนี่ยอาจารย์เอาละเราเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแล้วอย่างเมื่อเช้านี้ผมก็เห็นอยู่คลิปหนึ่งนะแถวฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับก็มีอยู่คลิปหนึ่งอาจารย์มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะก็เขาก็พยายามถ้าที่ดูจากภาพแล้วที่เขาบรรยายให้เราฟังคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาของเขาแต่รถเก๋งคันนี้เนี่ยอาจารย์มันก็ตัวเองจะเลยพอจะเลยมันก็เลี้ยวซ้ายกระทันหันไปปาดหน้ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาก็หลบพอหลบเสร็จเนี่ยแทนที่รถเก๋งเนี่ยจะรู้สำนึกนะฮะมาไปขับไล่เขา
ขับไล่เขาแล้วก็ไปเบียดเขาตกข้างทางอัสซาฟิรุลลอฮ์นะเดี๋ยวอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยเราคุยกันว่าทำไมคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ผิดแล้วมันไม่รู้จักผิดหรืออย่างที่เราที่คุยกันอาจารย์บางทีเนี่ยเรื่องเนี่ยเราพยายามเลี่ยงแล้วเรื่องมาหาเราเนี่ยอาจารย์มันจะแก้ยังไงในหลักการอิสลามก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราคุยกันหลังจากที่เบรกสักครู่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะเปิดสายด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับوهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو السلام ท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเปิดสายนะฮะตอนนี้หมายเลขขึ้นแล้วเชิญได้เลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ027354939คนที่อยากที่จะประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์นี้แล้วนะครับงานที่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะนะครับเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมกันเป็นส่วนใหญ่แล้วเรื่องของการจราจรและหลายคนก็พอที่จะคลายความกังวลไปได้เรื่องของการจราจรนะครับก็เรียนเชิญนะครับนอกจากจะฉายภาพยนตร์ยูเทิร์นจุดกลับใจแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีงานอีเวนต์ด้วยแล้วเราก็ยังจัดฉายภาพยนตร์อามีนให้ท่านได้รับชมกันฟรีด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นะแล้วก็มีงานอีเวนต์มีงานบรรยายอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมทางสปอร์ตไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันเสาร์ที่8ตุลาคมนะครับที่ TOT แจ้งวัฒนะนะครับครับเอาละครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวาเลตุมุสซาดามะเราะห์มะตุลลอฮ์วะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับค่ะก็เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องของกินยาหาหมอแล้วก็ได้นึกถึงพระเจ้ากันกว่าจะนึกได้ก็ช้าแล้วครับอีกประเด็นที่น่าจะเสริมเข้าไปในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเช่นขับรถเหมือนกันมันเป็นการบ่งบอกถึงอีหม่านของคนเหมือนกันนะว่าเขามีอีหม่านต่อคนขอร้องแค่ไหนบ้างครับครับงานที่จะนึกแต่แรกก็เป็นนึกหลังสุดแต่ก็ยังดีที่ยังนึกนะครับทำดุริลาบางคนโมโหไปรุ่นเลอะไปเลยก็มีแต่ในกรณีของเหตุการณ์แต่ละวันเนี่ยเช่นขับรถนะครับครับถ้าเราออกจากบ้านไปเนี่ยเรานึกเลยว่าไอ้จุดหมายปลายทางของเราจอดรถยากอย่างเช่นกลุ่มกันค้าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรานึกถึงรอบไปก่อนเลยขอความช่วยเหลือจะดีมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นแนวคิดคนที่เริ่มนึกตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านก็ต้องเตือนกันนะก็ต้องเตือนกันให้นึกถึงกันคราวนี้เมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยไปเจอไม่มีที่จอดวนหลายรอบแล้วก็ยังไม่นึกถึงอีกที่สุดแล้วก็โมโหอันนี้เป็นผลที่เป็นปลายเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ต้องฝึกฝนกันนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากครับจะทำให้นึกถึงเนี่ยผมว่าเรานึกถึงอัลลอฮ์ก็ตอนละหมาดอ่านวิตุลล็อกกันเท่านั้นเองครับ24ชั่วโมงใช่ใช่ใช่เราก็ต้องเพิ่มการได้ถึงอัลลอฮ์ให้มากขึ้นใน24ชั่วโมงก็คือตอนกินข้าวอ่ะกันตอนกินข้าวเราไม่ได้ถึงอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้ครับครับหลายคนบอกว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์ใครอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าเราโดนลงกันนอกจากหรือเปล่าว่าในชีวิตประจำวันนอกจากละหมาดเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์เนี่ยเรานึกถึงอัลลอฮ์กันให้มากขึ้นครับครับอัลลอฮ์รักนี่เป็นอันนามชื่ออัลลอฮ์ที่ไม่มีใครรู้จักกันมั้งตอนนี้น้อยคนจะรู้จักนอกจากว่าคนมีการอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานอัลลอฮ์เรื่องนี้ต้องเตือนกันบ่อยๆนะอาจารย์นะพอกินกันสามเวลาต่อวันบางคนกินมากกว่าสามเวลาอีกจะไม่ได้ถึงผู้ประทานริสกีเลยอย่างนี้อัลลอฮ์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแต่อีละฮิลลอฮ์เราควรฝากระดมรงกันครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นประโยชน์มากมากเลยนะครับอาจารย์ยะซักกุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์สบายดีนะครับ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 ไปไหนมาไหนได้แต่ว่ายังเดินเท้าไม่ได้ก็มีครับครับขอรอโปรดปรานนะครับให้หายไวๆเลยนะครับ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 อัสสลามุอะลัยกุมก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เราได้พบเห็นท่านในสังคมนะครับเราก็เป็นห่วงนะครับท่านได้ให้ไงคิดที่ดีมากนะครับเรานึกถึงอัลลอฮ์กันตอนเวลาละหมาดอย่างเดียวจะขับรถเนี่ยมันต้องนึกถึงอัลลอฮ์เป้าหมายอยู่ตรงไหนที่เราจะไปเนี่ยยาอัลลอฮ์ขอให้ปลอดภัยด้วยยาอัลลอฮ์ระหว่างทางเนี่ยนะอย่าให้มีอุบัติเหตุยาอัลลอฮ์คือมันต้องคิดนะคิดหรือบางทีนึกถึงอัลลอฮ์แล้วไปบางทีไปเจอปัญหาเนี่ยก็ต้องนึกอยู่ว่าอัลลอฮ์ทรงทดสอบเราแล้วครับ
ข้อสอบตรงนี้ต้องทำให้ผ่านนะครับส่วนผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะครับเมื่อตอนพักเบรกนั่งคุยกับคุณฮาชิมนะครับผมเนี่ยนะพอสตาร์ทรถปั๊บผมก็อ่านดูอาเสร็จแล้วก็เราก็จะซิกรุลลอสักพักหนึ่งสักนาที2นาทีเนี่ยครึ่งนาทีก็ได้แล้วก็ออกรถแล้วก็นึกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอคนปาดหน้าเคยเจอคนที่สะทุนมีนิสัยไม่ดีกับเราในการขับรถเราจะให้อภัยเราจะให้อภัยใครปาดหน้าเราจะให้อภัยใครบีบแตะไล่เราจะจอดแล้วก็ให้เขาไปก่อนนะครับเราจะไม่ตอแยหรือจะไม่เขาเรียกว่าเก็บพึ่งบุ้งข้างทางคือเป้าหมายจากที่บ้านเนี่ยมาที่ไวท์ชาแนลเนี่ยประมาณสัก10กิโลหรือ8กิโลนะเป้าหมายคือมาที่นี่อย่าไปจอดแวะเก็บพึ่งบุ้งข้างทางก็คืออย่าไปใครมีปัญหาอะไรอย่าไปคือเขาบีบแต่ไล่แล้วก็หยุดเพราะว่ายิ่งในปัจจุบันเนี่ยพอรถมันติดปั๊บมันเครียดไหมล่ะเครียดแล้วผู้สัทธาทำไมต้องเครียดไปล่ะเครียดไปรถก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเครียดเร็วแล้วรถมันว่างเออน่าเครียดนะเครียดปั๊บรถว่างเครียดปั๊บรถว่างมันก็น่าเครียดนะแต่ว่ามันจะเครียดทำไมอ่ะในเมื่อรถติดก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราไปแค่นี้นั่งซิกรุลลอแล้วก็หาความสุขอยู่ในช่วงรถติดเนี่ยดีไหมพี่น้องมีความสุขในช่วงรถติดเนี่ยดีไหมวิธีหาความสุขในช่วงรถติดอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำเมื่อสักครู่นี่นะนึกถึงอัลลอฮ์อัลรอซากผู้ประทานให้ริสกีเนี่ยประทานแปลว่าประทานสิ่งดีๆให้ทั้งหมดเลยริสกีนะครับขับรถปลอดภัยนี่ก็เป็นริสกีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ได้ก็เป็นริสกีอย่างหนึ่งเพราะนั้นเวลารถติดจงหาความสุขในช่วงรถติดด้วยการซิกรุลลอห์พอซิกรุลลอฮ์ตรงนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมชัยฏอนมาแย่ไม่ได้ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนะชัยฏอนแย่เราไม่ได้เพราะอะไรนะอินนัลอับดุลลายันจูมินัชชัยฏอนอิลลาบิซิกริลลาห์แท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการยุแย่ของชัยฏอนได้นอกจากด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะนั้นหาวิธีก่อนนะครับพี่น้องชัยฏอนมันแย่เราทุกตอนเลยแหละต้องหาวิธีก่อนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเชิญนะท่านผู้ชมครับ027354939นะครับครับสายต่อไปเรียนเชิญได้เลยนะครับ ครับอัสสลามุอะลัยกุมคุณซะนะครับผมเชิญครับเปิดถามคุณตามพอดีไปทำฮัจญ์มาปีนี้แล้วก็นั่งอยู่ในหน้าใบตุ้นแล้วค่ะพอนั่งอยู่สักพักนึงก็คึ้มจนแบบนั่งซิกเก็ตอยู่แล้วก็มีมือก็ตกมาบนหัวเข่าแล้วก็เอ็นมาไปครับพี่น้องต้องปิดทีวีก่อนติดเสียงทีวีก่อนแล้วมันจะสะท้อนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับเชิญต่อครับตบที่มือแล้วก็ตบที่เข่าตบเข่าแล้วก็มีมือก็ผ่านไปก็ตื่นตกใจตื่นมาอ้าวไม่มีมือใครตบถามเพื่อนข้างๆว่ามีใครมาตบบนหัวเข่าไหมว่าไม่มีอ้าวว่ามืออะไรผ่านไปพออยู่อีก3วันพอนั่งซิกเก็ตเหมือนกันนั่งอยู่ก็ครึ่งจะหลับอีกก็มีอีกข้างซ้ายต่อก็มีเหมือนกับมือมาตกแล้วก็ไปก็ผ่านไปสองก็อีก 2-3 วันก็นั่งไปตัวแรกนั่งละหมาดมันเสร็จก็ไม่ได้จัดก็นั่งก็ซิกเก็ตก็เพื่อนก็จะหลับก็มาตกที่ไหล่ข้างขวาต่อก็เหมือนกับมีมือใหญ่ๆมาตกแล้วก็ผ่านไปอยากทราบว่านี่คือในมัดอะไรอย่างนี้ที่ตบแล้วนะเรานึกยังไงเราไม่ได้นึกอะไรนะไม่รู้สึกอะไรต้องมีความรู้สึกนะรู้สึกยังไงที่มันมีมือมาตกรู้สึกว่ามีมือตกแล้วก็ผ่านไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราเนี่ยรู้สึกยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกตื่นขึ้นมาแบบนั่งซิกเก็ตแล้วก็ตื่นขึ้นจะหลับแล้วก็รู้สึกตื่นขึ้นมาเลยก็มีมืออะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกเนี่ยหลังจากมือมาตบแล้วเรารู้สึกไงเอ๊ะมันเป็นอะไรมันต้องมีความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นขึ้นมาก็นั่งนึกแล้วสงสัยไหมว่าเป็นอะไรค่ะไม่กะสงสัยไม่ว่าเป็นอะไรกะว่าอินเนมัดอะไรที่อัลลอฮ์มาปลุกให้ตื่นว่าไงโอเคเดี๋ยวตอบให้ครับนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับเวลาครับพี่น้องสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะวิธีการที่เราจะได้ทำความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจะต้องได้รับจากอะไรนะจากกุรอานแล้วก็หะดีษด้วยความขยันด้วยความนึกคิดด้วยความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยไอเราเองไปนึกว่าเราฝันอย่างนี้ว่ามีคนมาแล้วก็มาปลุกให้เราลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเราก็นึกว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นเนียมัดที่มาจากอัลลอฮ์นะครับบางทีฝันไปฝันมาฝันบ่อยอะ
พอฝันบ่อยปั๊บเวลาเราละหมาดเราก็นึกถึงแต่ไอ้คนคนนี้ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยสรุปแล้วก็คือที่เราลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเป็นเนียมัดหรือเป็นอะไรไม่ใช่เนียมัดแล้วละหมาดแล้วก็ไปนึกถึงไอ้คนนั้นเนี่ยนึกถึงมากเลย อย่างเนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีมันจะมีอะไรมาตบหรืออะไรก็ตามแต่อย่าไปคิดว่าตรงนั้นมันเป็นสิ่งอะไรที่มันจะทำให้ชีวิตได้ดีอย่าไปคิดอย่าไปคิดเด็ดขาดเลยนะต้องคิดว่าเราตั้งสติแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะทำความดีด้วยความมุ่งมั่นด้วยความต้องการด้วยความประสงค์ด้วยความขยันหมั่นเพียรของตัวเองทำเพื่ออัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเลยอย่าไปนึกถึงมือพอไปนึกถึงมือปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะมาตบบ่อยขึ้นพอตบบ่อยขึ้นปั๊บเดี๋ยวมันก็จะปรากฏตัวนะครับนี่แหละมันเป็นการยุแย่ที่เขาเรียกว่าอัตตดารุชอัตตดารุชแปลว่าทำทีละขั้นทีละตอนทีละนักละน้อยละเน็กละน้อยเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบรรพชนคนดีสักอย่างนึงอะไรเนี่ยนะคนคนนี้เป็นคนที่อาบิดเป็นคนที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นอาเลมผู้รู้ด้วยผู้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยผู้เคร่งครัดที่สุดเลยชัยฏอนมาแย่ทีละขั้น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 เป็นปีๆนะแล้วก็ทำให้คนคนนี้สิ้นชีวิตในสภาพที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผมอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วโอ้โหรู้สึกมันแย่มากอะที่ชัยฏอนมาหลอกล่อแล้วเราก็ไปตอบรับมันทีละขั้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 นนี่ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันมาตบแล้วเดี๋ยวมาตามมาตบถึงเมืองไทยตบธุรกิจแล้วก็ขึ้นละหมาดขึ้นละหมาดขึ้นละหมาดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยหลงไหลอยู่กับเรื่องแบบนี้แล้วในที่สุดแล้วบางทีมันอาจจะทำให้เราเนี่ยคิดไปในทางที่หลงผิดคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ต้องไปนึกถึงมือทำความดีแล้วด้วยความต้องการด้วยความประสงค์ของตัวเองสลัดสิ่งนี้ไปสลัดสิ่งนี้ออกไปแล้วก็นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะคนเราเนี่ยเวลาจะทำความดีต้องมาจากความประสงค์มาจากความต้องการของตัวเองอย่าไปนึกโอ้ขอบคุณมือนั่นขอบคุณมือนั่นในที่สุดแล้วมันอาจจะทำให้หลงก็ได้นะครับก็เตือนเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับครับเอาละครับสายต่อไปเป็นเชิญนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอาจารย์คะเชิญครับขอถามเรื่องการดุอาค่ะทีนี้มันมีเรื่องที่ว่าเราเนี่ยพยายามที่จะชักชวนเขาเนี่ยเข้าสู่หลักศาสนาพูดจนแบบเหนื่อยมากแล้วก็ขออัลเลาะห์ทุกวันขอดุอาจนกระทั่งเนี่ยพูดถึงใครแหละชวนใครชวนใครอ๋อหลานนะคะค่ะลูกหลานให้เขามาสู่หลักศาสนาทีนี้เราพยายามมาเป็นปีจนท้ายสุดเนี่ยแม่เขากับลูกเขาก็ปฏิเสธเราเสียใจมากแล้วเราก็สิ่งนี้ในบ่าวผู้ศรัทธาเนี่ยสมัยนบีมีไหมคะที่ว่าพยายามชักชวนคนมาแล้วกลายสุดเหมือนผิดหวังอ่ะแล้วการเสียใจของเราเนี่ยจุดเนี่ยจุดเนี่ยนิดนึงนะกะฟังตรงนี้เลยนะเราเรียกร้องเชิญชวนพยายามมาปีหนึ่งสมมติว่าสิ้นปีป้าบนี่นะอัลลอฮ์ให้รางวัล10 ล้านแต่ว่ากะเนี่ยไม่สามารถเชิญเขาสำเร็จไม่สามารถชวนให้เขาทำดีสำเร็จนะแต่กะเนี่ยได้10 ล้านเนี่ยกะดีใจไหมดีใจดีใจสิอย่าลืมนะกะได้ผลบุญมากกว่า10 ล้านนี่เป็นร้อยๆเท่าคิดตรงนี้แล้วเราก็สบายใจนะเราคิดวิธีคิดนะคิดอย่างนี้นะส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์หลายต่อหลายคนเวลาทำอะไรเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนคนอื่นให้ทำดีแล้วพอเขาไม่ตอบรับปั๊บเนี่ยเราเสียใจเราก็หมดกำลังใจเราก็จะไม่ทำอีกแล้วนี่แหละเราไม่ได้คิดถึงผลบุญไงล่ะสบายใจได้เลยนะสมมติว่ากะได้สิ้นปีนะกะได้10 ล้านเนี่ยกะจะไม่เสียใจเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราได้รางวัลไงแล้วตอบแทนแน่ใจรางวัลของเราอยู่นะอัลลอฮ์อย่าลืมสินบีนูห์เองนะลูกบางคนของท่านเนี่ยไม่เชื่อฟังแล้วก็กลายเป็นคนทรยศต่ออัลลอฮ์เห็นไหมแล้วก็จมน้ำตายต่อหน้านบีนูห์เลยท่านนบีเนี่ยเป็นยิ่งกว่าเราอีกนะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์ตอบรับการที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับเนี่ยเนื่องจากพระประสงค์ของพระองค์ใช่ไหมคะไม่ทำให้เราทำเต็มที่ช่วงเนี่ยปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ตอบรับเขาอาจจะไปตอบรับอีก5 ปีข้างหน้าก็ได้แต่เราอย่าหยุดเราทำหน้าที่ของเราไปอย่าทีทำให้เราทำเรื่อยไปนะเราทำด้วยความถ้ามีโอกาสเราก็ทำคิดว่าเราได้ปีละ10 ล้านกะจะเสียใจไหม
ก็บกำไรอันนี้ไปเก็บกำไรไปก่อนนะเขาขาดทุนไปแต่เราได้กำไรนี่แหละนี่แหละพอคิดอย่างนี้ปั๊บมันก็ไม่ท้องอ่ะแต่ว่าเราได้แน่นอนนะมากกว่า10ล้านหลายร้อยเท่านะอัลลอฮ์ให้นะนะเพราะว่าผลบุญในการเรียกร้องคนให้สู่คุณงามความดีเราทำเรื่อยไปนี่อย่างไวชาแนลเนี่ยทำไปแล้วอัลลอฮ์คนในสังคมไม่ตอบรับเลยแล้วเราจะทิ้งเหรอเราไม่ทิ้งอาจารย์บอกชีริอะห์เราก็ทำเรื่อยไปจุดนี้แหละที่คนคิดจะทิ้งเพราะคิดว่ามันไม่ทำแล้วก็ศึกษาดูนะก่อนที่คนที่เราเรียกร้องเขาเนี่ยจะเชื่อถือเราเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนหนึ่งไม่ต้องทำดีกับเขาก่อนใช่ใช่ทำดีให้เขาเห็นว่าอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นไม่เราเองเนี่ยปฏิบัติมีของขวัญให้แก่เขาเอาเงินช่วยเหลือก็บ้างอันนี้ทำเยี่ยมเยียนเขาบ้างนี่แหละทำไปจนกระทั่งเขาเองจะรู้สึกเสียดายที่จะต้องขาดเราไปพอถึงจุดนั้นแล้วปั๊บเนี่ยคำพูดของเราต่อจากนั้นจะมีค่าแล้วแหละพยายามนะครับพยายามนะครับทุกคนเลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องพี่น้องทุกคนเลยที่เราทำแบบนี้นะครับครับแล้วก็อีกนิดนึงการเรื่องการบ่นในรถน่ะบางทีน่ะคนในรถน่ะเขาต้องหงุดหงิดกับคำบ่นของคนขับไปด้วยเขาก็ต้องขอดูอาเพื่อให้บรรยากาศน้อยลงแล้วคนในนั่งกับหมายถึงรถโดยสารรถโดยสารใช่ไหมใช่ใช่รถโดยสารก็ต้องขอดูอาให้เขาแอร์ล็อกทางนำก็ด้วยนะใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่ารู้จักกันเนี่ยนะผมจะชวนคุยเรื่องอื่น อย่างรถแท็กซี่เนี่ยผมจะนั่งรถแท็กซี่นะไปสนามบินอยู่ตลอดเวลาตลอดเกือบทุกอาทิตย์เลยนะไปเนี่ยนะบางทีก็เจอแท็กซี่ที่มันโอ้โหบ่นขี้บ่นขี้ด่าด้วยนะขี้ยิดอะไรต่างๆเราโอ้โหมีบานเสียเลยบางทีเราก็ชวนคุยเรื่องอื่นชวนคุยเรื่องอื่นคุยศาสนาเลยค่อยๆพูดไปครับครับได้ขอบคุณมากจ้ะขอรับพลังค่ะจ้าครับครับครับสลามุอะลัยกุมตุลลาครับครับลาบิละสายต่อไปนะเรียนเชิญได้เลยครับครับสลามุอะลัยกุมเป็นกุมสลามุอะลัยกุมตุลลาครับผมเรียนถามอาจารย์ซิติกันในชิมนะคุณมาชิมคือมันมีสองเรื่องเรื่องบนน้องถนนที่ประสบการณ์นะจากที่ผมขับรถมาตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆจนกระทั่งจะแก่เนี่ย มันเกิดทั้งกาเฟ่ต้องมุสลิมเราเรื่องแรกก็คือส่งลูกสาวเจ้าคุณทหารนะอยู่สนามบินนี่แหละเจอแท็กซี่เบียดแล้วปาดกรณีอย่างเงี้ยเขาลงมาเดินจะมาต่อยเราเลยถึงรถเนี่ยสะบัดยังไงก็มันหนึ่งเรื่องศักดิ์ศรีก็ต้องเปิดประตูปึ้งเข้าไปเพื่อจะสวนมันไม่เอาเดินมาถึงรถเราเวลาไม่เอาปุ๊บเราวิธีแรกสะบัดไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนรถไปเรียกตำรวจที่ป้อมทางแยกลาดกระบังให้ตำรวจเขาจัดการไปเจอตำรวจโอ้โหฉลาดข้อหาอะไรก็บอกขับรถหวาดเสียวเกรงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยล็อกไว้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่น้องจอไปหาแม่มอเตอร์ไซค์ปาดด่าเราอีกซ้อนทั้งหัวทั้งเมียผมก็นั่งไปกับแฟนเขาเราก็โอเคไม่ได้อะไรไปเจอกันพอดีในปั๊มเก็บไอ้ทงแยกไอ้ทงมินพอดีเลยตอนที่บรรจารยานเนี่ยนะเรานักกีฬาดิจิทัลเราก็ดิ่งเข้าไปถามมันไม่เอาอ่ะเวลามันรู้ตอนหลังเรารู้ว่ามันน่าจะเป็นอิสลามเหลือไปเห็นอ่ะนะเราก็ให้สลามมันเลยอ่ะเรารู้ละโอ้โหตายห่ามันอิสลามเหมือนกันสลามในกลุ่มมันให้สลามกลับนะแต่ตอนจะไปเนี่ยมันโอ้โหมันสะดุ้งเลยเนี่ยมันจะเล่นเราอีกอ่ะทั้งที่ก่อนหน้ามันไม่เล่นเรามันออกรถมันเล่นเราเนี่ยบางเจ็บใจนะมุสลิมเราอย่างเงี้ยอิชาเราจะตอบให้นะบางทีคิดเลยไม่น้องมาอาจารย์น้องผมหลายปีครับครับได้ครับเดี๋ยวถามอีกนิดเชิญครับที่นี่ลูกใครครับผมเหรอฮะลูกป๋าฟาริสฮะฟาริสอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้ผมก็บุญมาแล้วผมนี่ลูกป๋าฟาริสป๋าฟาริสนี่เป็นหลานเป็นลูกกิจิบุญมาเลิศอยู่แยกลำแสงก็พวกกีหลวงนะใช่ครับรุ่นหลังกีเหลืองใช่ครับกีวังก็เนี่ยผมอยู่สนามบินเนี่ยเป็นผู้อำนวยการส่วนใหญ่ทำด้วยอยู่แบบเงียบเงียบเพราะว่าอยู่กับลูกกับนายทหารผู้หญิงกับทหารหญิงทำดีแล้วมียาเรียบร้อยหมดทุกอย่างไม่ยุ่งกับใครอยู่กันแล้วก็พยายามนะให้รู้ให้ร้านอยู่กับศาสนาให้มากๆนะครับนายทหารกูมีอัลฮัมดุลิลลาห์ขาลูกชายทหารครับขาอะไรกูครับในเราไม่ฟังมันต้องเจอตั้งคาเฟ่เจอแขกแต่แขกมาเวลาคืออภัยโอ้โหเห็นเป็นสลามละอ่อนเลยเราโอ้โหไม่ควรเลยตรงนี้ซัดแม่งในปั๊มแล้วสุดท้ายมันกระไฟมันเล่นมันมารู้เราไปอิสลามไม่ทำมันทำกับเราอย่างนี้ตัดยิ่งเข้าไปอีกครับในคุยแบบสนุกเช้าครับขาอะไรกูอัลสลามตุลลาห์ตุลลาห์ฮะเชิญอาจารย์
จะแก้ไขยังไงอาจารย์อภัยดีที่สุดพี่น้องไม่มีอะไรที่จะอภัยคืออภัยในเครียดไหมอย่างกรณีของบังเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำว่าบังอภัยดีที่สุดก็คนสถุนคนไม่รู้ศาสนาคนที่มันคือเรามีระดับเป็นคนมีการศึกษาเราในระดับสูงก็คนสถุนแบบนั้นนะครับสมมติว่าหมาขี่เรือนสักตัววิ่งตัดรถเราแล้วเราก็รถมันก็ไปชนมันรถบุบมันนะแล้วมันก็ยังเดินเหินไปไหนได้เนี่ยจะไปต่อว่าหมาขี้เรื้อนไหมก็ อย่าไปนั่นเลยดูแลบ่งตรงนะผมเป็นผมนะผมอภัยแล้วก็ยิ้มคือการอภัยคือสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็อัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์ให้เกียรติที่สุดสำหรับคนที่อภัยนะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะครับที่บางทำที่ถูกแล้วคือกะจะไปซัดมาเลยแต่ว่าโอ้เห็นเป็นมุสลิมด้วยกันก็อภัยนั่นแหละถูกแล้วอภัยนะครับก็ขอเตือนว่าเราอยู่กับศาสนาอยู่กับการอภัยดีที่สุดเลยนะครับขอสายต่อไปครับครับเสียงครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเจ็บครับคือกันเรื่องขับรถกันอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากดีมากก็ต้องระวังให้ถึงผมว่าโดนเนี่ยเช้านี่ก็ฝนตกเลยนะเช้าเนี่ยนะครับผมไปติดเรื่องไอ้เรื่องฝนตกอีกเรื่องนึงนะขับรถเนี่ยนะบางทีมันฝนตกแล้วมันน้ํามันแฉะมันท่วมนะโอ้ขับรถกันโอ้ตัวประจําเลยฮะบางทีจะไปละหมาดอย่างเงี้ยนะฮะขับผมใช้จักรยานนะครับสวนมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์มันไม่เบาเลยฮะแล้วก็สารแล้วก็เนี่ยโอ้เราเปียกหมดแล้วเราจะไปละหมาดอ่ะอันนี้อย่างฮะแล้วก็เลยอย่างคือในจิตใจคนเรานะมันเรียกว่าผมว่ามันนั่นมากตกต่ำมากนะฮะเนี่ยในที่โมเก็ตขึ้นอยู่ที่มัสยิดที่อยู่เนี่ยนะฮะไปละหมาดเสร็จเรียบร้อยลงมาแล้วบางทีมันอะไรกับมือฮะมันดีมันก็มีมือดีนี่นะฮะจอดรถไว้บางทีก็ดึงไฟมามั่งหายมาแล้วรองเท้าถอดไว้ก็มีการใส่ไปมั่งหรือบางทีสลับเปลี่ยนเอาของไม่ดีมาไว้เอาของดีของเราไปเงี้ยประจำเลยฮะที่นะอิละฮิลลอฮ์ที่เราจะทำยังไงดีเราจะว่าเราจะด่าไหมคนกลับคนที่ทำอาธรรมกับเราอย่างเงี้ยนะเมื่อสองวันนี้ก็ไฟหน้ารถผมหายละอัลลอฮ์ครับคือมันใหม่ๆเลยคือมันใหม่ๆไปที่หน้าทุกรถจักรยานน่ะนะเนี่ยอัลลอฮ์ก็สองว่าก็บาทลงมาละหมาดอิชาเสร็จลงมาอาจจะเปิดไฟมันไปไหนเนี่ยมันหายไปแล้วก็อยากจะแจกเนี่ยอยากจะเตือนคนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวตอบให้นะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์ใช่นะน้องดูแล้วบังเนี่ยอารมณ์ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็พูดไปแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ยิ้มแย้มขำไปคืออย่างเงี้ยนะพี่น้องเวลาเราจะไปทำดีอะไรสักอย่างนึงนะอัลลอฮ์จะให้มีอะไรนะมีบททดสอบมามีข้อสอบมานะครับกว่าจะไปถึงจุดของการทำดีผมตอนบางทีเดินมาละหมาดหมาขวดเคยไหมมีแต่ก่อนนี่ยังไม่มีเลยมีจักรยานพอมีจักรยานพอขาสาตังเก็บสตังได้ก็ซื้อรถเลยนะบนมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ก็ดีหน่อยหมาขวดไม่ทันจักรยานเนี่ยล้อหมามันมาขวดเราก็จะไปละหมาดอัลลอฮ์รู้สึกว่าเป็นเครื่องอะไรเขาเรียกข้อสอบที่อัลลอฮ์ส่งมานี่เหมือนกันบางทีขับรถจักรยานไปพอฝนตกปั๊บมอเตอร์ไซค์วิ่งวืดไปเนี่ยมันหมดเลยผ้าเพื่อเปียกนะครับพี่น้องก็ให้รู้เอาไว้ว่าผ้าที่เปียกเท่านั้นก็มาซักได้แต่เราก็ได้ผลบุญเยอะนะครับตั้งใจจะไปละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์มันมีบททดสอบมันมีข้อสอบระหว่างทางเนี่ยเยอะนะครับเหมือนกันการทำความดีอย่างเช่นไวท์ชาแนลเนี่ยมีข้อสอบมาเยอะมากการจัดอีเวนต์แต่ละที่ต้องมีการวางแผนต้องมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรต่างๆพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่หันกลับมาสู่ความดีในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วทุกอย่างทำไปแล้วไม่มีปัญหาเลยเนี่ยป่านนี้ไม่มีใครทิ้งหรอกการทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์หรือการเป็นคนดีของอัลลอฮ์พอหันมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ปั๊บปัญหาไม่มีเลยข้อสอบไม่มีเลยความทุกข์ไม่มีเลยความทุกข์ร้อนความปั่นป่วนไม่มีเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีบททดสอบมีข้อสอบเราก็ต้องไปดูนะในการปฏิบัติตัวของท่านนบีท่านนบีมีข้อสอบไหมคุณนาชิมมีอัลลอฮ์มีนบีป่วยไหมป่วยครับป่วยนบีเคยหิวเอาหินเนี่ยนะมาถ่วงไว้ที่ท้องเลยเคยไหมบางทีเดือนนึงท่านหญิงไอชาบอกว่าไม่ได้มีควันไฟขึ้นที่บ้านของนางเลยกินแต่อัสวดานอัสวดานคือน้ำกับอินทผลัมบางทีอินทผลัมเนี่ยมา
ขยี้ขยี้กับน้ำแล้วก็กินเท่านั้นแหละตลอดทั้งเดือนข้อสอบมีบานของท่านนบีกว้างไหมไม่ได้กว้างอะไรเลยแคบๆอยู่ติดกับมัสยิดเล็กๆน้อยๆนะครับท่านนบีเดินทางออกไปเพื่อที่จะไปสู้รบกับศัตรูที่มันจะมาเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมทุกอย่างนี่มีข้อสอบในระหว่างทางทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะได้ไปทำดีเพื่ออัลลอฮ์เช่นจะไปละหมาดที่มัสยิดในบางทีระหว่างทางมันมีข้อสอบครับนะเราเนี่ยจะค้าขายต้องการที่จะค้าขายแบบอิสลามเลยแหละเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่คดโกงใครไม่หลอกลวงไม่กินปิ้นป้อนกับใครเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีข้อสอบพยายามทำข้อสอบตรงนั้นให้อะไรนะให้สอบผ่านก็แล้วกันทุกคนมีข้อสอบทั้งหมดเลยคิดเอาไว้นะทุกอย่างในการทำความดีมีข้อสอบในการทำความดีตรงนั้นหมดเลยอัลลอฮ์ต้องการดูซิว่าทำความดีตรงนั้นเกิดอุปสรรคนิดนึงเนี่ยจะท้อแท้ไหมนะเพราะอัลลอฮ์บัญญัติในอัลกุรอานบอกว่าอินนามายูวัฟซอบิรูนอัจรอฮุมบิไกรฮิซาบคนที่อดทนเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนโดยไม่มีข้อจำกัดไม่สามารถคำนวณนับได้บิไกรฮิซาบไม่สามารถคิดคำนวณได้แปลว่าตอบแทนเยอะเหลือเกินเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะทำดีอยากจะละหมาดด้วยความสุขสบายอยากจะถือศีลอดสุขสบายอยากจะทำงานดะวะห์สุขสบายและผลบุญของการอดทนเอาตรงไหนอ่ะใช่ไหมครับทุกการทำความดีพี่น้องจำไว้นะวันนี้เราได้ข้อคิดสักข้อหนึ่งทุกการทำความดีมันมีข้อสอบอยู่ในนั้นสอบผ่านข้อสอบด้วยก็แล้วกันนะครับครับเหมือนที่เราบอกว่ามีมารผจญใช่ไหมใช่เลยมีมารผจญในการที่เราจะทำความดีมันจะต้องมีอุปสรรคแล้วให้เรารู้สึกบางทีเราท้อแท้บางคนพอไปทำความดีจะเริ่มทำความดีเนี่ยอุปสรรคมาละบางคนอาจารย์ผมเคยสังเกตนะเอาละอยากจะวันเนี้ยวักตูเนี่ยจะประหมาดมัสยิดซะหน่อยฝนตกละว้าคือเวลานั้นละหมาดที่บ้านเลยแล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะสมมุติว่าวิธีการจะผ่านข้อสอบทำไงเฮ้ยหาร่มดีกว่าเว้ยเฮ้ยหาทางดีกว่าว่ายังไงต้องไปให้ได้ต้องละหมาดมัสยิดให้ได้ต้องได้ญะมาอะห์ที่มัสยิดตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะข้อสอบมันมีพี่น้องอย่างที่ผมเดินขับจักรยานไปหมาขวดโอ้โหใจคว่ำไม่ขวดตัวเดียวนะโอ้โหมาทั้งฝูงเลยห้าหกตัวเนี่ยมากันเห่ากันสนั่นเลยเนี่ยมันก็มีข้อสอบในระหว่างทางนะครับแล้วก็จงจำไว้นะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ท่านนบีสอนว่าวะลัมอินนันนัสรอมาอัสซอบจงรู้ไว้เถิดความสำเร็จในงานต่างๆความสำเร็จในการทำความดีเนี่ยมันจะอยู่เคียงข้างความอดทนถ้าไม่อดทนไม่มีทางที่จะสำเร็จนะครับทำได้แล้วครับแม่วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจและที่สำคัญก็คือนอกจากความอดทนความหนักแน่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมต้องมีเยอะๆนะครับบางครั้งเมื่อสักครู่นี้มีอยู่สารนี้ท่านบอกบางทีศักดิ์ศรีนะแต่ท่านก็ผ่านพ้นในเรื่องของคำว่าศักดิ์ศรีของท่านไปได้ด้วยความอดทนให้อภัยที่ไปเห็นมุสลิมด้วยกันเราก็ถอยนะเห็นไหมเอาตัวอย่างนะพอเห็นอะไรปั๊บที่เป็นความดีเอาถอยเราอภัยดีกว่าอภัยดีที่สุดเลยนะครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ซินดี้ของสายครับอยู่ใจก็รอคอยรอนครับวันนี้เราได้รับความรู้และเราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วยนะฮะต่อยอดไปเรื่อยๆครับแล้วก็พยายามสะสมความรู้แล้วก็นำไปใช้นำไปปฏิบัติแล้วก็ศึกษาและให้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับกับรายการอิสลามของเราครับขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในเช้าวันนี้นะครับที่ท่านได้มีส่วนร่วมกับการพูดคุยกันในเช้าวันนี้กับรายการสลามยามเช้านะครับขอบคุณสำหรับทีมงานไวช์ชาแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับชมรายการนะครับเช้าวันนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان